วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรายการที่จะนำทุกท่านไปเรียนรู้และทำความเข้าใจในงานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรโดยในวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนิทรรศการสำคัญนะฮะเป็นนิทรรศการเรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยามซึ่งเป็นนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช2567ครับที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมได้ในเร็วๆนี้นะฮะอดใจรอชมนะครับโดยในส่วนของสำนักหอจดหมายเหตุนะฮะแห่งชาติซึ่งวันนี้นะฮะเรานำทีมใหญ่ทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะฮะจะมาพูดคุยในเรื่องเอกสารสำคัญนะครับเอกสารสำคัญนั้นจะมีอะไรมาจัดแสดงบ้างรวมไปถึงแนวคิดของการจัดแสดงในส่วนของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณทัชรินทร์ลังแท้กุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติครับอีกท่านครับคุณมณีรัตน์พุทธอุปถัมภ์นักจดหมายเหตุชำนาญการนะครับจากกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการเช่นเดียวกันนะครับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติท่านต่อไปครับคุณสายทองทองเกษมนักจดหมายเหตุชำนาญการเช่นเดียวกันนะครับจากกลุ่มบริหารเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและท่านสุดท้ายนะครับคุณณัฐากหาญนักจดหมายเหตุชำนาญการจากกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการนะครับสำนักหอจดหมายเหตุสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้นะฮะอย่างละเอียดกันเลยทีเดียวนะครับโดยมีผมสิทธิพรบุพภานักวิชาการเผยแพร่จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับเอาละนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับแต่ละท่านกันก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องราวดีๆนะฮะที่จะตามมาเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังในแต่ละท่านกันนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเป็นเกียรตินะฮะที่แต่ละท่านมาออกมาให้ความรู้ในรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์กันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตก่อนที่เราจะพูดถึงในเรื่องนิทรรศการซึ่งวันนี้เป็นในส่วนของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวให้ทางท่านผู้อำนวยการได้เกริ่นเบื้องต้นกันก่อนว่านิทรรศการนี้แล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยเราจัดขึ้นมามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะขอเรียนอย่างนี้นะคะว่านิทรรศการเอกสารล้ำค่าจารึกสยามนะคะเป็นนิทรรศการพิเศษนะคะเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยนะคะประจำปีพุทธศักราช2567นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะทุกๆปีนะคะทางกลุ่มศิลปากรเองนะคะก็ได้จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวาระพิเศษแบบนี้ทุกๆปีแต่ปีนี้จะมีความเป็นพิเศษยิ่งกว่าก็คือหมายถึงว่าเราก็จะเป็นกลุ่มเอกสารภาษาและหนังสือนะคะก็ได้นำเอกสารที่จัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะหอสมุดแห่งชาตินะคะได้นำมาจัดแสดงตัวจริงนะคะให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้นะคะก็คือเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆสำนักนะคะเพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็ได้แก่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะสำนักสถาปัตยกรรมนะคะสำนักโบราณคดีค่ะแล้วก็สำนักช่องสิบหมู่นะคะค่ะสำนักหอสมุดแห่งชาตินะคะสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานอื่นๆในกรมศิลปากรที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะค่ะจะครบเลยค่ะใช่ค่ะก็คือแล้วก็อยากจะขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะเราก็ได้นำเอกสารที่สำคัญของแต่ละสำนักนะคะก็ได้เข้ามาจัดแสดงนะคะโดยแบ่งเป็น6โซนด้วยกันนะคะก็จะเป็นโซนแรกก็จะเป็นโซนจานจารึกบันทึกสยามนะคะโซนที่2ก็จะเป็นโซนแผ่นภูมิของแผ่นดินนะคะโซนที่3ก็จะเป็นนิติสารเมื่อเพลงการเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยนะคะโซนที่4ก็จะเป็นแรกเมื่อแรกมีการพิมพ์ค่ะนะคะแล้วก็ต้นร่างสร้างเมืองเรืองรองศิลปกรรมนะคะมีอีกโซนหนึ่งที่เป็นพิเศษก็คือด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดนะคะชื่อจะเพราะมากนะคะสำหรับการจัดการในครั้งนี้นะคะก็เรื่องที่น่าสนใจแล้วก็หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนในเอกสารบางชิ้นนะคะค่ะพิเศษใช่ใช่ค่ะการปีนี้ฟังแล้วอยากไปชมเลยนะ
มีอะไรต่อดีไหมครับอยากจะขอเรียนว่าในทั้งโซนเอกสารทุกโซนนะคะคือสำนักของจดหมายเหตุแห่งชาติเองก็ได้นำเอกสารไปซัพพอร์ตในโซนต่างๆนะคะอย่างในโซนของแผนภูมิของแผ่นดินนะคะเราก็จะนำแผนที่โบราณนะคะตัวจริงไหมตัวจริงค่ะนะคะจะขอเรียนว่าแผนที่นะคะจะนำเอกสารแผนที่ตัวจริงที่จัดเก็บที่สำนักของจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะแต่เนื่องในวาระพิเศษนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตท่านอธิบดีนะคะได้จะนำเอกสารตัวจริงออกจากหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะไม่นำเอกสารตัวจริงออกจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเลยยกเว้นมีภาระพิเศษแบบนี้ค่ะนะคะขออนุญาตก่อนไปนะคะปกติถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะมีเป็นสำเนาใช่ไหมที่ส่วนใหญ่จะให้ดูจากสำเนาเท่านั้นเองเราไม่ให้ดูตัวจริงให้ดูไหมครับไม่ให้ดูใช่ไหมดูบ้างดูแล้วแต่กรณีบางเคสต้องขออนุญาตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีนะฮะของประชาชนหรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้าไปชมเอาของจริงมาให้ท่านดูกันเลยในนิทรรศการครั้งนี้นะครับส่วนในโซนอีกโซนหนึ่งนะคะโซนนิติศาสตร์เมื่อเพลงการเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยนะคะอันนี้เราก็จะนำเอกสารตัวจริงมาเช่นเดียวกันนะคะเป็นเอกสารสนธิสัญญาบอลริงนะคะแล้วก็สนธิสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้ามาแสดงด้วยแล้วก็ได้รับเอกสารอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นคัมภีร์อันประอานที่ได้มาจากจังหวัดนราธิวาสนะคะก็นำมาจัดแสดงในโซนนี้ด้วยค่ะในตัวนี้ก็ตัวจริงตัวจริงค่ะนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะคะโซนต้นร่างสร้างเมืองเรืองรองศิลปกรรมนะคะอันนี้ก็จะนำแผนที่แผนผังแบบแปลนนะคะเป็นสถานที่สำคัญของไทยนะคะมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะเช่นพระราชวังพญาไทนะคะการก่อตั้งการก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าการก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีเอกสารตัวจริงมาจัดแสดงทั้งหมดเลยนะคะนะคะแล้วก็ในหัวข้อด้วย อีกหัวข้อหนึ่งนะคะหัวข้อด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึงอันนี้จะพิเศษหนึ่งก็คือจะมีการนำไปสนียบัตรจดหมายเหตุที่เป็นตัวจริงเป็นภาพสีแล้วก็สวยมากสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเขาเรียกอะไรหน้ากลับโปร่งไม่ขีดไฟปลอกซิก้าใช่ค่ะแล้วซองบุหรี่อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นของสะสมในรัชกาลที่6นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวน้องที่รับผิดชอบก็จะมาคุยในรายละเอียดให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยค่ะทางสำนักหอจดหมายเหตุทั้ง4คนเนี่ยค่ะก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบที่ต้องนำเรื่องราวมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังว่าแต่ละหัวข้อที่รับมาเนี่ยมีอะไรมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ค่ะจะลงลึกกันไปแล้วใช่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนตะกี้แม่ติดใจนะค่ะลงทางขอจดหมายเหตุเรามีเก็บอะไรกากไม่ขีดเก่าด้วยเหรอใช่ค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยคิดว่ามีแต่ภาพเก่าคิดว่ามีแต่เอกสารโบราณอ๋อเป็นรูปใช่ไหมฮะเป็นรูปน่าสนใจเดี๋ยวท่านต่อไปครับก็คือคุณมณีรัตน์พุทธอุปถัมภ์นะฮะนักจดหมายที่ชำนาญการน้องหมิงขออนุญาตเรื่องน้องหมิงเรื่องของน้องหมิงครับวันนี้มีอะไรที่จะมาบอกเล่ากันเชิญเลยครับได้ค่ะสำหรับในส่วนของดิฉันนะคะก็จะเป็นโซนแผ่นภูมิของแผ่นดินค่ะซึ่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเองเนี่ยได้นำเอกสารไปจัดแสดงในโซนนี้ทั้งหมดมีสองหัวเรื่องใหญ่ๆนะคะโดยหัวเรื่องแรกก็คือแผนที่โบราณของไทยนะคะต้องกล่าวก่อนว่าการจัดทำแผนที่ของประเทศไทยเองเนี่ยเริ่มต้นแบบอย่างจริงจังก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะคะที่ท่านทรงมีพระราชดำริว่าอยากจะตั้งเหมือนกองทำแผนที่ขึ้นมานะคะโดยได้มีการว่าจ้างชาวอังกฤษท่านหนึ่งค่ะชื่อนายเจมส์แมคคาร์ทีนะคะตอนหลังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระวิภาคภูวดลนะคะเป็นเจ้ากรมแผนที่คนแรกซึ่งมีการว่าจ้างมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทำแผนที่แบบตามแบบยุโรปมีการวัดมีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทีนี้เอกสารประเภทแผนที่โบราณที่จัดเก็บอยู่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเองที่นำไปร่วมจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วล่ะมันก็จะมาจากเอกสารที่แผนที่เนี่ยจะถูกแนบมากับเอกสารโต้ตอบทางราชการนะคะในยุคสมัยของรัชกาลที่5เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรอะไรก็ตามที่เขาจะต้องมีการใช้แผนที่ในด้านต่างๆในการทำงานนะคะก็เลยเป็นที่มาของการนำแผนที่เหล่านี้ออกไปจัดแสดงนะคะยกตัวอย่างเช่นในรูปเนี่ยก็จะเป็นแผนที่เมื่อครั้งสมัยเกิดสงครามกับฝรั่งเศสในสมัยพระเพทราชาตอนปลายกรุงศรีอยุธยานะคะแต่ว่าคาดว่าแผนที่ตัวนี้นะคะจะเกิดจากที่นายทหารชาวฝรั่งเศสเองเนี่ย
ที่อยู่ที่ป้อมนะเวลานั้นนะคะเป็นคนวาดขึ้นมาแต่ว่ามีการมาจัดพิมพ์ใหม่เมื่อประมาณปี2456ก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าตั้งแต่สมัยนั้นมีการคัดลอกมาพิมพ์อย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ค่ะว่าเมื่อครั้งรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ก็คือในสมัยอยุธยาแต่ว่าคาดว่าแผนที่ฉบับเนี้ยจะมีการคัดลอกมาในสมัยต้นรัชกาลที่3นะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแผนที่ของมณฑลอินบุรีเมืองพรหมบุรีนะคะก็สำรวจเมื่อประมาณ2437นะคะแล้วก็มาพิมพ์ราวๆ2526นะคะอินบุรีพรหมบุรีนี่คือปัจจุบันก็เป็นจังหวัดสิงห์บุรีใช่ไหมใช่ค่ะคือส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะใช่เป็นส่วนหนึ่งค่ะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นแผนที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งสำรวจโดยชาวต่างชาติเมื่อราวๆพ.ศ. 2499ค่ะประมาณนี้อันนี้เราก็จะรับมอบมาจากกระทรวงการต่างประเทศราวๆปี2528นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเป็นแผนที่ที่แสดงเนื้อที่แล้วก็เขตตามหนังสือสัญญาที่ไทยได้ทำกับต่างประเทศในขณะนั้นที่มีว่าชาวต่างชาติจะสามารถครอบครองที่ดินได้ถ้าเกิดจากการแบบระยะทางก็คือเดินไปหรือว่านั่งเรือแจวไปใน24ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็จะมีแผนที่ตัวนี้เขาก็จะบ่งบอกว่าชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ถึงอาณาเขตไหนบ้างของจากพระนครนะคะสำหรับอีกอันนี้ก็จะเป็นภาพของนายเจมส์แมคคาที่หรือว่าพระวิภาคภูวดลนะคะที่เป็นเจ้ากรมแผนที่คนแรกค่ะสรุปเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติค่ะกรมแผนที่ใช่ค่ะครับในอีกส่วนหนึ่งค่ะที่สำนักหอจดหมายแห่งชาติได้นำไปจัดแสดงก็เป็นเรื่องของตราประจำจังหวัดค่ะค่ะตราประจำจังหวัดเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามราวๆประมาณพ.ศ. 2483ค่ะที่ท่านน่ะได้เหมือนมีแนวความคิดว่าอยากจะให้จังหวัดทุกจังหวัดของไทยในเวลานั้นนะคะมีตราประจำจังหวัดขึ้นมาเขาบอกว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจาก2ประการนะคะก็ประการที่1ก็คือว่าเป็นการให้ประเทศไทยของเราหรือแต่ละจังหวัดของเราอะค่ะมีตราเหมือนอย่างเมืองหรือประเทศต่างๆในยุโรปที่เขาจะมีว่าแต่ละเมืองเขาจะมีตราประจำของเขาประการที่2ก็คืออาจจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะเกิดเหมือนความสำนึกรักบ้านเกิดเพราะว่าเหมือนเขาจะเกิดความภาคภูมิใจว่ามันเป็นการเป็นตราของเขามีการออกแบบร่วมกันมีการยอมรับร่วมกันที่ว่าจะใช้ตรานี้นะคะฉะนั้นตอนนั้นนะคะจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยมีบัญชาให้กรมศิลปากรนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีเนี่ยจัดทำตราประจำจังหวัดทุกจังหวัดขึ้นมานะคะโดยที่มีผู้สำคัญของมีคนสำคัญของกรมศิลปากรอยู่สองท่านนะคะก็คือพระยาอนุมานราชธนกับพระพรหมพิจิตรหรือว่าอู่ราพานนท์เนี่ยเป็นผู้คิดความหมายแล้วก็ร่างแบบมาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ากรมศิลปากรคิดเองฝ่ายเดียวนะคะก็คือจะมีการทำหนังสือไปสอบถามยังจังหวัดหรือกรรมการจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดขอวิชาคล้ายๆประชาพิจารณ์ปะนะก็ไม่เชิงนะก็ไปขอความเห็นจากหลายๆคนในจังหวัดด้วยว่าเห็นชอบไหมเสนอมาว่าอยากจะมีดวงตราประจำจังหวัดเป็นรูปอะไรเป็นภาพอะไรก็เหมือนกรมศิลป์เราร่างตุ๊กตาไปอ่ะเนาะใช่แล้วก็อาจจะขอความเห็นจากเขามาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะได้เป็นช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝั่งกรมศิลป์เองทั้งฝั่งจังหวัดต่างๆเองจะเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาซึ่งตราประจำจังหวัดที่ออกแบบที่ใช้กันนะคะมันจะมีแบ่งทั้งหมดได้ประมาณ5แนวคิดนะคะซึ่งแนวคิดแรกเนี่ยก็คือมาจากการที่เป็นชื่อจังหวัดแล้วเอาไปตีความหมายเลยเช่นนะคะยกตัวอย่างก็คือจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ในภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นกระบี่คู่อาวุธเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกระบี่ชวาคู่กันก็ตีความหมายมาจากชื่อจังหวัดว่าเป็นกระบี่ส่วนตรงกลางนะคะก็คือเป็นภาพของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็คือเป็นภาพของกำแพงตัวกำแพงกำแพงมีใบเสมาค่ะแล้วก็มีเพชรเหมือนมีแบบง่ายดีเป็นความแข็งแกร่งนิดนึงนะคะภาพที่3ค่ะเป็นของจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นธงชัยหรือว่าธงสามชายซึ่งสมัยก่อนนะคะธงเนี้ยค่ะก็เหมือนแบบใช้ในการรบเนาะก็เหมือนเพื่อแบบ
ชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้ากองทัพใช่ในกองทัพนะคะส่วนแนวคิดที่2ค่ะมาจากปูชนียสถานหรือโบราณวัตถุที่สำคัญหรือโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดครับค่ะอย่างจังหวัดแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นจังหวัดแพร่ค่ะก็จะเป็นม้านะคะตามตำนานเมืองแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นพระธาตุช่อแห่นะคะส่วนอันที่สองเนี่ยเป็นจังหวัดลำพูนค่ะก็จะเป็นพระธาตุคิริพูนชัยลำพูนค่ะส่วนอันที่สามเนี่ยจะเป็นจังหวัดลำปางค่ะด้านในจะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนซุ้มของพระธาตุลำปางหลวงซุ้มประตูของวัดพระธาตุลำปางหลวงทางขึ้นใช่ไหมเป็นทางขึ้นเป็นบันไดทางขึ้นขึ้นไปแล้วก็จะเป็นซุ้มตรงนี้นะคะส่วนแนวคิดที่3ค่ะก็จะเป็นจากประวัติศาสตร์หรือว่าตำนานของจังหวัดค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างมาเป็นของจังหวัดตากจังหวัดตากอะค่ะก็จะเป็นของภาพสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงช้างแล้วก็หลังน้ำทักษิโณทกก็คือเป็นตามตำนานว่าท่านประกาศอิสรภาพที่ตากนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นจังหวัดภูเก็ตค่ะก็จะเห็นว่าเป็นรูปของสตรีสองท่านนะคะก็คือเป็นเท้าเทพกษัตริย์กับเท้าศรีสุนทรนะคะที่ว่าตามตำนานเมืองก็คือทั้งสองท่านเนี่ยช่วยกันป้องกันเมืองถลางนะคะต่อสู้กับพม่าค่ะอีกแนวคิดที่4นะคะก็คือแนวคิดจากอาชีพหรือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในจังหวัดนั้นๆนะคะที่ยกตัวอย่างนี่ก็คือจังหวัดยะลาถ้าสังเกตดีๆตรงกลางภาพอะค่ะจะเหมือนจะมีคนเดินหาบบางสิ่งบางอย่างออกมานะคะพยายามเล็ง มันจะมีคนหาเป็นก็คือเป็นภาพของเหมืองแร่ดินบุกอะค่ะคือมีคนหาบเหมืองหาบแร่ออกมาจากเหมืองใช่กลุ่มคนงานแหละกลุ่มคนงานใช่ค่ะที่เขาจะเพราะว่าแสดงถึงว่าแร่ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดยะลาค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งด้านขวานี่ก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมองตรงกลางภาพก็จะเป็นไร่ยาสูบซึ่งณเวลานั้นนะคะยาสูบอ่ะคือผลิตผลคือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรส่วนแนวคิดสุดท้ายค่ะคือแนวคิดสถานที่ทางธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายค่ะอย่างจังหวัดระยองเนี่ยตรงกลางจะเป็นเหมือนเกาะเสม็ดนะคะเป็นแบบมีเกาะแก่งมีทะเลอย่างเงี้ยค่ะส่วนด้านขวามือตรงนี้เป็นจังหวัดชลบุรีอาจจะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะด้านหลังจะเป็นไปกับเขาสามมุกมีพื้นที่ทะเลก็คือสื่อว่าเขาสามมุกก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วจังหวัดชลบุรีก็คือมีทะเลนี่มีตำนานสำคัญนะชลบุรีเจ้าแม่เขาสามมุกเนาะเจ้าแม่เขาสามมุกค่ะค่ะคือซึ่งแบบว่าในตอนแรกอะค่ะที่กรมศิลปากรออกแบบเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีตัวชื่อจังหวัดหรือว่าตัวขุดอะไรเลยที่จะบ่งบอกว่าตรานี้เป็นของจังหวัดไหนฉะนั้นเพื่อป้องกันความแบบสับสนประมาณปี2485เป็นต้นมาค่ะกรมศิลปากรเองก็เลยได้เพิ่มชื่อจังหวัดเข้าไปแล้วก็เพิ่มดวงตาที่เป็นครุฑลงไปนะคะแต่ว่าการจัดวางเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะพอตอนหลังเนี่ยก็จะมีบางจังหวัดที่ยังใช้แบบนี้อยู่ตามที่กรมศิลปากรออกแบบแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเองเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นเหมือนรูปพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่เหมือนถ้าใครเคยเรียนลูกเสือเนตรนารีน่าจะชินกับจำได้ที่ผ้าพันคอข้างหลังจะเป็นสามตอนนี้ก็จะเป็นจักรีมหาปราสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะมีการนำตราประจำจังหวัดเหล่านี้ค่ะไปผลิตหรือว่าไปทำของที่ระลึกอาทิเช่นดวงตาไปสนียากรหรือว่าเหรียญจากกรมธนารักษ์เป็นต้นค่ะแหมเสียดายนะอยากเห็นภาพของกรุงเทพไม่มีใช่ไหมวันนี้ไม่ได้เอามานะโอ้ต้องไปหาชมกันนะนิทรรศการมีใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหโดยเฉพาะเรื่องท่านผู้อำนวยการเรื่องของตาประจำจังหวัดนี่น่าสนใจนะน้องแนนพี่ก็ว่าน่าสนใจเนาะเพราะว่ามันมีรายละเอียดอะไรในบ่งบอกอย่างที่บอกมันมีทั้งหมด5แนวคิดใช่ไหมใช่ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำคัญทรัพยากรยกตัวอย่างนะแล้วก็สถานอะไรอะประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เขาเข้าใจคิดนะเข้าใจคิดคอนเซ็ปต์แล้วก็ทำสรุปออกมาเป็นตราอันนี้เก่งเหมือนกันนะคนโบราณช่างคิดนะฮะเอาละฮะแล้วเรื่องต่อไปล่ะทีนี้ถึงของใครเอ่ยเป็นเรื่องของคุณไซทองทองเกษมใช่ไหมครับน้องมดนะฮะขออนุญาตครับน้องมดของน้องมดมีเรื่องราวอะไรสนุกๆดีๆมาพูดกันวันนี้
สำหรับในโซนของฝั่งนี้ค่ะจะเป็นอยู่ในเรื่องหัวข้อของนิติศาสตร์เมื่อเพลงการเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับสนธิสัญญาแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีความผูกพันทางกฎหมายค่ะมันจะแสดงเอกสารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่เก็บรักษาอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะในโซนของพื้นที่เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะคะโซนแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายตา3ดวงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของหอสมุดเดี๋ยวรอหอสมุดมานำเสนอนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทาสนะคะเดี๋ยวก็จะมีคุณณัฐฐาเป็นคนนำเสนอต่อไปค่ะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญาค่ะก็จะมีเอกสารหลายแบบที่เป็นเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างเอานำมันนำเสนอนะคะอันดับแรกก็คือเป็นพระราชสารของพระเจ้าเตากวงอะค่ะในปี2368นะคะลักษณะของเอกสารเนี่ยค่ะอย่างที่ในภาพเนี่ยค่ะก็จะเป็นกระดาษยาวมากเลยนะคะม้วนยาวมากเลยนะคะเป็นข้อบันทึกข้อความที่พระเจ้าเตากวงเนี่ยค่ะตอบกล้องมาในสมัยรัชกาลที่3นะคะสืบเนื่องจากประวัติศาสตร์เราเนี่ยตามพระราชพงศาวดารัชกาลที่3มันระบุว่ารัชกาลที่3เนี่ยทรงโปรดให้มีการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็มอบพระบรรณาการนะคะให้กับราชวงศ์จีนนะคะซึ่งตรงสมัยนั้นเนี่ยตรงกับราชวงศ์ชิงก็คือพระเจ้าเตากวงซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ใช่กษัตริย์ลำดับที่6ของราชวงศ์ชิงค่ะซึ่งเป็นน่าเสียดายมากนะคะในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยก็ระบุว่าเรือของเราเนี่ยอับปางไปนะแต่ว่าท่านเนี่ยทรงโปรดให้คณะทูตเนี่ยประจำอยู่ที่เมืองเตากวางตุ้งนะคะเพื่อรอพักอยู่แล้วก็ให้มีพระราชสารตอบกลับมาซึ่งก็คือพระราชสารฉบับนี้นะคะตัวต้นฉบับจริงๆเนี่ยมีเขียนเป็น2ภาษาด้วยกันนะคะก็คือภาษาจีนและภาษาอาหรับนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นหมึกสีแดงตาประทับของพระเจ้าเตากวงด้วยนะคะเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้เนี่ยก็จะพูดถึงว่าออกชื่อของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าแต้6นะคะแต้6ค่ะแต้6ค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยค่ะกษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยโดยเฉพาะในสยามเนี่ยก็จะมีพระนามเป็นภาษาจีนด้วยนะคะเพื่อทำติดต่อการค้ากับจีนนะคะแล้วก็ยังในหนังสือฉบับนี้นะคะยังพูดถึงเครื่องบรรณาการที่จีนส่งกลับให้สยามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผ้าแพรผ้าไหมผ้าแพรพันต่างๆนะคะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือมีการตกแต่งลวดลายนะคะอย่างในภาพนี้ก็จะเห็นเป็นมังกรแล้วก็ลายเมฆนะคะสลับกันขออนุญาตอันนี้ฉบับจริงฉบับจริงค่ะเราจะมาจัดแสดงด้วยแต่ว่าการจัดแสดงของเราเนี่ยเดี๋ยวนำเสนอเนี่ยจะคลี่ออกจะได้เห็นทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอาหรับด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารกับภาษาจีนเนาะแล้วก็ภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่จีนใช้ในการสื่อสารกับประเทศอื่นๆนอกเหนือถือว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมตอนนั้นในยุคสมัยนั้นนะคะอาหรับกับจีนนะเพราะว่าเราใช้ค้าขายกับเขาใช่ค่ะค่ะและเอกสารต่อไปนะคะก็คือเป็นหนังสือรัฐบาลไทยตอบร้อยเอกเฮนรี่เออร์ลี่นะคะอันนี้นะคะเนื่องจากว่าตามเอกสารเหมือนกันในพงศาวดารรัชกาลที่3เนี่ยก็จะมีบันทึกไว้ว่าในปี2368เนี่ยค่ะเฮนรี่เบอร์นี่เนี่ยได้พยายามจะเข้ามาเจรจาทำการค้ากับไทยเนาะโดยเขาเป็นตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษในอินเดียนะคะให้มาทำการเจรจาการค้านะคะซึ่งจดหมายฉบับนี้มีความสำคัญก็คือเฮนรี่เบอร์นี่เนี่ยได้ส่งจดหมายเข้ามาถึงสยามหลายครั้งแล้วเพื่อจะเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีนะคะแต่เขาแสดงเจตจำนงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายกับไทยแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาเมืองในมาลายูซึ่งขนาดนั้นน่ะเป็นอาณัติของสยามนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยในหนังสือก็ยังระบุอีกว่าเจ้าเมืองมังกลาเทศเนี่ยค่ะให้การรับรองว่าอังกฤษเนี่ยไม่มีประสงค์ร้ายกับไทยเลยซึ่งจากข้อความอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ให้ไทยเนี่ยรัฐบาลไทยในขณะนั้นเนี่ยตัดสินใจที่จะทำการเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษนะคะซึ่งส่งผลให้ปีต่อไปเนี่ยคือปี2379เนี่ยมีการทำสนธิสัญญาเบอร์นี่เกิดขึ้นนะคะลำดับต่อไปที่เอามาแสดงนะคะก็คือ
เป็นสนธิสัญญาทางไมตรีและการพันธุ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสยามนะคะหรือเรียกย่อๆว่าสนธิสัญญาโรเบิร์ตเนี่ยค่ะถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มาสมัยเด็กๆเนาะเราอาจจะได้คุ้นๆกับสนธิสัญญาฉบับนี้บ้างนะคะฉบับนี้เนี่ยทำขึ้นในปี2376นะคะลงนามกันที่กรุงเทพเนี่ยค่ะในวันที่20มีนาคม2376นะคะความสำคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้ก็คือเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาทำกับไทยนะคะในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาเองก็ทำกับประเทศในแถบเอเชียเป็นประเทศแรกด้วยเหมือนกันนะคะที่น่าสนใจของสนธิสัญญาฉบับนี้คือมีการเขียน4ภาษานะคะคือเขียนด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาโปรตุเกสนะคะแล้วก็ภาษาจีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนาะรู้ภาษาจีนเนาะซึ่งมันมีเอกสารประกอบอื่นๆที่ระบุในเซตนี้ด้วยนะคะว่าเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยอเมริกาไม่รู้ภาษาไทยเนาะแล้วก็ภาษาไทยไม่รู้ภาษาจีนก็เลยเลือกใช้เป็นภาษาโปรตุเกสและภาษาจีนเนี่ยเป็นคู่เทียบสนธิสัญญาให้มีความตรงกันนะคะเอกสารตัวจริงเนี่ยค่ะเป็นขนาดยาวมากนะคะประมาณเกือบ250เมตรเลยยาวยาวเลยค่ะยาวต่อกันเลยต่อกันเลยค่ะยาวมากนะคะขออนุญาตประมาณ A4 ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยหรือใหญ่กว่าใหญ่กว่า A4 ค่ะต่อกันแล้วก็พอคือเขียนลักษณะเป็นแนวตรงลงมาเนี่ย250เกือบ250เมตรนะคะอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะแสดงจริงก็จะมาแผ่ให้ดูจะแผ่ไง250เมตรสามารถอ่านได้ณตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างทางด้านซ้ายนะคะที่ว่าเป็น4ภาษานะคะส่วนเอกสารเนี่ยขออนุญาต4ภาษานี่อยู่ในแผ่นเดียวกันเลยในของเราเนี่ยค่ะเป็นที่น่าเสียดายว่าเราได้มาในลักษณะที่เป็น2คู่ภาษา2ภาษากับ2ภาษาแต่ณปัจจุบันด้วยเทคนิคการอนุรักษ์ของเรานะคะเราเทียบกับการอนุรักษ์ของสหรัฐอเมริกาเขามีการต่อให้เป็นแผ่นเดียวกันเราก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันคือพยายามให้มันแผ่นเดียวกันแล้วยังอยู่ในแผ่นเดียวกันทั้ง4ภาษาเพื่อสะดวกในการจัดเก็บในอนาคตด้วยนะคะค่ะส่วนในเซตนี้เนี่ยก็จะมีที่น่าสนใจอีก3แผ่นนะคะอันดับแรกก็คือเป็นด้านล่างมีตาประทับสีแดงด้านบนเป็นข้อความที่เขียนโดยราชทูตนะคะโรเบิร์ตนะคะกล่าวให้เห็นว่าเขาได้รับมอบอำนาจมาจากประธานาธิบดีในการให้มาทำสนธิสัญญาฉบับนี้แล้วก็กำกับไว้ว่าสนธิสัญญาฉบับนี้จะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับสัตยาบันศาลจากสหรัฐอเมริกามาแลกเปลี่ยนกับสยามแล้วนะคะซึ่งก็จะมีสัตยาบันศาลของสหรัฐอเมริกาอยู่ทางด้านขวามือนะคะอย่างที่เห็นคือลงนามโดยประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันนะคะแล้วก็นายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะในจอห์น คอซีนะคะครับในส่วนสัตยาบันศาลอันนี้ค่ะลงนามในวันที่3มกราคมปี2378นะคะซึ่งข้อความก็จะระบุชัดเจนว่ารัฐสภาแล้วก็วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกลงเห็นชอบให้สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญากับสยามให้มีผลบังคับใช้นะคะซึ่งเอกสารด้านบนเป็นภาษาไทยค่ะอันนี้เราไปทำสำเนาจากออกจดหมายเหตุแห่งชาติอเมริกานะคะมีการระบุชัดเจนว่าไทยกับอเมริกาเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนสัญญาบันทึกในส่วนที่สัญญาฉบับนี้นะคะเมื่อวันที่14เมษายนปี2379ก็จะเห็นสังเกตว่าเซ็นสัญญากันเนี่ยนานแล้วตั้งแต่ปี76เนี่ยแต่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันศาสตร์อีก3ปีให้หลังนะคะก็ถือว่าถึงเอกสารนั้นส่วนที่สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้นะคะส่วนต่อไปนะคะที่จะนำเสนอก็คือหลังจากในช่วงรัชกาลที่3เป็นต้นมาเนี่ยส่วนที่สัญญาฉบับนึงที่น่าสนใจแล้วรู้จักกันทั่วไปเลยแล้วก่อนจะมาตรงนี้ผมขอนิดนึงนะของอเมริกาเนี่ยในสมัยประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะตัวเอกสารที่เราดูใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับใช่ค่ะส่วนอันนี้นะคะสนธิสัญญาอันนึงที่เรารู้กันมากเลยก็คือสนธิสัญญาบอลลิงนะคะแต่ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นก่อนทำสนธิสัญญาบอลลิงนะคะเป็นพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่4นะคะเขียนถึงเซอร์จอห์นบอลลิงนะคะในปี2398
ขณะที่เซอร์จอห์นบาวลิงเนี่ยเดินทางมาถึงสยามที่เมืองปากน้ำนะคะรัชกาลที่4เองท่านทรงมีพระราชดำริขาถึงเซอร์จอห์นบาวลิงนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพระราชไมตรีอันดีที่ท่านทรงมีต่อเซอร์จอห์นบาวลิงนะคะในเอกสารฉบับนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างคือลายพระราชลัญจกรนะคะของรัชกาลที่4นะคะที่เด่นๆก็จะมี3อันด้วยกันคืออันแรกคือตาพระลัญจกรที่เป็นด้านบนนะคะก็จะมีเห็นเครื่องดีไซน์ต่างๆทั้งแผ่นขวามือสุดใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือจะมีตาประทับอักษรตีนะคะอันนั้นนะคะคือจะเป็นพระนามย่อของรัชกาลที่4นะคะอ่านว่าเจิ้งหมิงนะคะอย่างที่เมื่อกี้ที่เล่าว่ารัชกาลที่3ท่านก็มีพระนามเป็นภาษาจีนเหมือนกันนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็จะมีเป็นพระนามย่อเหมือนกันนะคะมีเป็นอักษรอังกฤษระบุว่า SPPMM นะคะซึ่งมาจากพระนามเต็มของพระองค์นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎนะคะพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชก็ซึ่งให้เห็นว่าเนี่ยท่านก็มีพระนามย่อใช้คติเดียวกับการติดต่อกับต่างชาติในการทำตัวคลั่งประทับคลั่งหรือแหวนตัวตาประทับต่างๆค่ะต่อมานะคะจากอันนี้เหตุการณ์หลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะก็มีการลงนามในสนธิสัญญาบาวลิงนะคะอันนี้จะเป็นสนธิสัญญาที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเราจะเห็นตัวต้นฉบับจริงก็คือจะเป็นรูปทางด้านซ้ายมือนี่เลยนะคะหน้าปกก็คือจะเป็นภาพปกกำมะหยี่นะคะปักดินนะคะเป็นลายเถาพฤกษาล้อมกรอบสีแดงใช่ค่ะใช่ค่ะตรงกลางก็จะเป็นตาแผ่นดินของอังกฤษนะคะแล้วก็มีพระลัญจกรในกล่องโลหะด้วยนะคะซึ่งความสำคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้ค่ะก็มีเนื้อหาทั้งหมด12ข้อนะคะกล่าวถึงการเจริญสัมพันธ์พระราชไมตรีนะคะแล้วก็การกำหนดให้มีการดูแลและอำนวยความสะดวกการค้าต่อกันนะคะที่น่าสำคัญอีกอย่างนึงหลายคนต้องรู้แล้วคือการกำหนดภาษีร้อยชักสามซึ่งรูปแบบการเก็บภาษีของสนธิสัญญาฉบับนี้ค่ะแตกต่างจากสนธิสัญญาฉบับอื่นๆที่ไทยทำกับนานาชาติมานะคะก็เป็นผลให้ไทยเนี่ยเสียประโยชน์การค้าหลายๆอย่างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นธรรมกับประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เราก็จะจัดแสดงให้ดูต้นฉบับจริงนะคะแล้วเราก็มีสำเนาจัดแสดงให้สำหรับคนเนี่ยสามารถเปิดต้นฉบับสำเนาอ่านได้ด้วยนะคะขออนุญาตถามนิดนึงฮะเห็นหน้าปกด้านบนซ้ายมือสุดที่เป็นจุดแดงสามจุดนั่นคืออะไรเป็นตาข้างค่ะเป็นตาข้างค่ะตาข้างของผู้เป็นหนึ่งมีเซอร์จอห์นบาวลิงนะคะแล้วก็เป็นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ของพระราชวังบวรของพระราชวังบวรใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าขนาดนั้นเนี่ยถือว่าไทยเนี่ยมีกษัตริย์ต่างชาตินะคะถือว่าไทยมีกษัตริย์สองพระองค์กรมพระราชวังบวรก็พระปิ่นเกล้าใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่กรมพระราชวังบวรก็คือสิ่งนั้นนั่นในรัชกาลที่หนึ่งนะฮะในพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะครับขอบพระทัยโทษค่ะแล้วอีกขวามือสุดฮะกลมๆแดงๆนั่นคือเป็นตาประทับนะคะของที่เป็นตัวแดงชัดเจนนะคะเป็นตาประทับคลั่งของเซอร์จอห์นบาวลิงนะคะที่เล็กๆชัดๆหน่อยใช่ค่ะตรงกลางใช่ค่ะส่วนอีก5วงที่เหลือค่ะเป็นตาประทับของผู้ที่ลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะคะถือว่าเป็นผู้แทนของราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์และก็พระบรมสารวงศ์นะคะอันดับที่2คือสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์นะคะหรือสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์ใหญ่ดิษฐ์บุญนาคนะคะอันดับที่3คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยทัดบุญนาคนะคะลำดับที่4คือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะคะและลำดับที่5คือเจ้าพระยาลวิวงศ์คำบุญนาคนะคะซึ่งในขณะนั้นนะก็คือทำหน้าที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดูแลในเรื่องของเวียงวังคังนาในขณะนั้นใช่ค่ะซึ่งเป็นผู้มีลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ปัจจุบันถ้าเราเทียบดูแล้วเหมือน
เป็นพยานใช่ไหมเหมือนเป็นพยานถือว่าเป็นผู้แทนรัฐบาลมากกว่าไทยค่ะเป็นผู้แทนรัฐบาลในการมีอำนาจในการเจรจาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวสนธิสัญญาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยเองอ่ะไม่ได้เป็นคนลงนามด้วยตนเองนะคะจะเป็นผู้แทนพระองค์เนี่ยค่ะเป็นคนลงนามใช่พระราชองการประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะผมน่าสนใจนะเอกสารพวกนี้ลงรายละเอียดได้อีกเป็นเรื่องเป็นวันเลยค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะมีเป็นสนธิสัญญานะคะทางพระราชไมตรีทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์การเดินเรือนะคะระหว่างอิตาลีและสยามค่ะที่เป็นรูปเซอร์จอห์นบอลลิงอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยความสำคัญของอันนี้ค่ะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาขนาดนั้นเนี่ยค่ะเซอร์จอห์นบาวลิงเนี่ยค่ะได้รับแต่งตั้งจากรัชกาลที่4นะคะเป็นพระพญาสยามมานุกุลกิจสยามเอกมหายศทำหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตนะคะในการเจรจาสนธิสัญญาในประเทศทางฝั่งยุโรปนะคะที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็คือรัชกาลที่4ทรงมีพระราชไมตรีอันดีต่อเซอร์จอห์นบาวลิงนะเมื่อเซอร์จอห์นบาวลิงมาก็มีการส่งจดหมายให้เซอร์จอห์นบาวลิงนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังแต่งตั้งเซอร์จอห์นบาวลิงทำหน้าที่เอกอัครราชทูตสยามด้วยใช่ซึ่งก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเพราะว่าทำสนธิสัญญาหลายฉบับนะคะอย่างฉบับนี้เป็นต้นนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าฉบับนี้เนี่ยลงนามนะคะในสมัยรัชกาลที่5แล้วเนื่องจากว่าลงนามวันที่3ตุลาคม2411นะคะแต่รัชกาลที่5ขึ้นของราชในวันที่1ตุลาคม2511ก็ถือได้ว่าจริงๆฉบับนี้เป็นฉบับแรกเลยที่สยามทำกับสนธิสัญญากับต่างประเทศนะคะในสมัยรัชกาลที่5แม้ว่าอำนาจเนี่ยจะเป็นการกำหนดโดยรัชกาลที่4ส่งราชทูตเป็นเซอร์จอห์นบาวลิงไปนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างจักรวรรดิออสเตรเลียฮังการีและสยามนะคะอันนี้เนี่ยค่ะทำที่กรุงเทพนะคะวันที่17พฤษภาคม2412ค่ะที่น่าสนใจก็คือในสนธิสัญญาฉบับนี้มีการตกแต่งสวยงามมากนะคะนอกเหนือจากเนื้อหาการข้อสนธิสัญญาแล้วเนี่ยค่ะยังมีการตกแต่งประดับลวดลายสนธิสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับภาชนะดินเผาของยุโรปในสมัยนั้นด้วยนะคะผู้แทนของการทำสนธิสัญญาฉบับนี้นะคะก็คือถ้าเป็นของออสเตรียฮังการีก็คือราชทูตพลตรีบาลอนอันโตนีเดเพรสนะคะเป็นผู้แทนส่วนผู้แทนฝ่ายไทยเนี่ยค่ะเป็นพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะคะเป็นเจ้าพญาภูธราภัยนุชบุญยรัตพันธ์นะคะเจ้าพญาสุรวงศ์ใบวัดวรุณานะคะเจ้าพญาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีและเจ้าพญาเจริญราชไมตรีหรือตาอมตยกุลนะคะหลังจากล่องจากนี้นะคะก็จะมีสัตยาบันศาลครับค่ะสัตยาบันศาลสนธิสัญญาต่างๆนะคะเอามาจัดแสดงนะคะซึ่งสัตยาบันศาลเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สนธิสัญญาบางฉบับกำหนดให้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันศาลก่อนทำถึงให้สนธิสัญญาฉบับนั้นมีผลบังคับใช้นะคะอันนี้เราก็คัดมาแล้วบางส่วนนะคะอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะก็จะเป็นสัตยาบันศาลนะคะซึ่ง เป็นรัชกาลที่5นะคะจัดทำนะคะในอนุสัญญาระหว่างโปรตุเกสและสยามว่าด้วยการค้าสุราในสยามปี2426นะคะอันนี้รูปแบบก็จะมีตาพระราชลัญจกรของรัชกาลที่5ประทับอยู่ด้วยนะคะส่วนอันที่2เนี่ยค่ะเป็นสัตยาบันศาลสนธิสัญญาระหว่างสเปนและสยามพุทธศักราช2429อันนี้สเปนส่งให้เราก็จะมีตราของสเปนอยู่ด้านหน้านะคะส่วนอันที่3เป็นสัตยาบันศาลระหว่างสนธิสัญญาอิตาลีกับสยามว่าด้วยการค้าสุราในสยามปี2429ก็จะมีตราของอิตาลีอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากสนธิสัญญาที่กล่าวไปแล้วเนี่ยค่ะในหอจดหมายเหตุเราก็ยังรับผิดชอบนิดหน่อยคือในหัวข้อจานลึกบันทึกสยามนะคะที่เมื่อกี้ผอ.ได้กล่าวไปแล้วก็คือเรามีคัมภีร์อังกุรอานจะแสดงด้วยนะคะก็จะเป็นคัมภีร์เล่มนี้นะคะที่เรามาทางอาหรับบ้างแหละค่ะซึ่งจริงๆอ่ะในหัวข้อจานจารึกสยามค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีบันทึก
ต่างๆแล้วก็มีหลักศิลาจารึกด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นหอสมุดเขาจะนำเสนอเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเอกสารของหอสมุดแต่ว่าฉบับนี้ค่ะเป็นเอกสารของหอจำหน่ายเหตุที่เราดูแลอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือฉบับนี้เราได้รับมอบมาจากนายมหาบัตรลุซีนะคะไทยีสามแมผู้บริหารโรงเรียนสมานมิตรวิทยาจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อวันที่18 มีนาคม 2557นะคะอันนี้ท่านมอบให้กับกรมศิลปากร2557ตอนนี้2564ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือมีการตกแต่งประดับอันกุรอานฉบับนี้ค่ะลักษณะคือเป็นลวดลายรูปแบบศิลปะมาลีพื้นถิ่นนะคะทั้งบริเวณปกหน้าแล้วก็ปกหลังนะคะลวดลายที่เป็นกรอบสังเกตดูสวยนะสวยค่ะอันนี้เป็นรูปลายมาลายูสวยมากนะคะงานจริงก็ละเอียดมากก็เดี๋ยวถ้าไปดูก็ในงานนี้ก็ได้เห็นเหมือนกันตัวจริงเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหอันนี้เราไม่มีของเล่นไปเลยนะเราเอาแต่ของพรีเมียมไปหมดเลยนะใช่ค่ะอยากให้ไปติดตามครับเอาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะของคัมภีร์อัลกุรอานค่ะน่าสนใจนะเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานที่มาจากนราธิวาสใช่ค่ะตอนนี้ทางกรมศิลปากรเราก็ไปดูแลนะตัวพิพิธภัณฑ์คัมภีร์อัลกุรอานที่นราธิวาสซึ่งคนน่าจะเสร็จแล้วด้วยรู้สึกจะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็ใครสนใจอยากไปเที่ยวก็ไปได้นะฮะทีนี้เรากลับมาเรื่องของเราต่อนะฮะกลับมาที่ผู้อำนวยการเนาะมีอะไรบอกเราต่อค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบแปลหรือแผนที่แผนพังนะคะที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้นำไปจัดแสดงในครั้งนี้นะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดเหล่านี้ค่ะก็ได้จัดเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ให้บริการอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะอาจจะนำภาพที่หลายๆท่านอาจจะอยู่ในชุดเดียวกันแต่ว่าภาพนี้อาจจะยังไม่มีคนได้ใช้มากนักแล้วก็เอาไปจัดแสดงนะคะก็เป็นภาพต้นฉบับเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของแบบแปลนของวังพญาไทนะคะซึ่งดังที่ทราบค่ะเมื่อว่าก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระราชวังพญาไทก็ได้กลายเป็นโรงแรมครั้งหนึ่งใช่ไหมคะในช่วงนั้นนะคะแล้วก็เป็นแบบแปลนที่เขียนโดยกองสถาปัตยกรรมนะคะของกรมศิลปากรเองนะคะซึ่งในชุดนี้ค่ะจะมีพวกแบบแปลนแผนที่แผนพังเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นภาพขาวดำที่สวยงามนะคะก็นำมาจัดแสดงในครั้งนี้อันนี้พอเห็นภาพนี้นะคะทุกท่านก็จะเห็นแล้วก็ทราบเลยว่าเป็นแบบแปลนวังพญาไทที่จะเห็นพระที่นั่งพิมานจักรีค่ะชัดนะคะเป็นพิมพ์เขียวนะคะค่ะใช่ค่ะอาจจะแบบว่าเนื่องจากอายุของการเก็บอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เกิดรอยพับรอยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะรอยพับ2-3 ตอนนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเก็บที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาเราไปหาแผ่นที่แผ่นพังนะคะก็อยากจะแนะนำให้คนที่เป็นเจ้าของเอกสารนะคะก็คือม้วนเก็บไว้ให้ดีหรือว่าอาจจะเก็บในแนวราบเพื่อป้องกันการหักการแบบโดนทำลายแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบแปลนของวังพญาไทที่อยู่ในส่วนต่างๆของวังพญาไทนะคะอาจจะเป็นซุ้มประตูนะคะพวกสวนโรมันอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็มีจัดเก็บที่หอจดหมายแห่งชาตินะคะและนอกจากนั้นนะคะเราก็มีพวกไฟล์ภาพที่เป็นส่วนประกอบของวังพญาไทนะคะเป็นพวกเรือนพักเรือนตำรวจรักษาพระองค์เรือนห้องพักเครื่องอะไรแบบนี้ค่ะจะก็จะมีอาคารต่างๆที่เป็นส่วนใช่ค่ะครบทั้งชุดอะค่ะนะคะที่เป็นจัดแสดงในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์นะคะผมชอบอยู่ที่ตำหนักเล็กๆถ้าจำไม่ผิดไม่ขาดมือจีใช่ไหมอ๋อนั่นสวยนะมีแปมไหมฮะมีแบบแปมไหมคะรู้สึกว่าจะไม่แน่ใจว่าเขาคัดเลือกไปจัดแสดงจริงหรือว่าจะฉายเป็นวิดีทัศน์ให้ดูอะค่ะอย่างตอนนี้ค่ะพระที่นั่งของวังพญาไทก็ก่อนหน้านี้ก็จะเปิดให้ดูแบบยามค่ำคืนด้วยนะคะเพิ่งหมดไปเมื่อวันที่16 มีนานี้เองค่ะก็จะเปิดไฟให้ดูแบบสวยงามใช่ค่ะใช่ค่ะและในปัจจุบันก็เปิดเป็นสถานที่แบบว่าให้คนได้เข้าชมด้วยนะคะแล้วก็สามารถชมได้อย่างจุใจเลยสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้เข้าไปตอนนี้ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่สายมูนะเข้าไปได้เลยเนาะหลายท่านคงรู้อ่ะคงไม่ต้องพูดถึงกันนะฮะองค์เท้าฮิรัญพนาสูรนะเทพองค์สำคัญของพระราชวังพญาไทใช่ใช่ค่ะก็มีสถานที่เป็นภาพของสถานที่ต่างๆในวังพญาไทไปจัดแสดงแบบเยอะมากเลยค่ะในครั้งนี้นะคะค่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของแบบแปลนสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะตรงนี้นะคะก็แบบก็
ก็นำแบบแปลนฉบับจริงมาจะแสดงเช่นเดียวกันนะคะนะคะก็ดังที่ทราบว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะคะนะคะซึ่งในตอนนั้นก็เป็นการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีนะคะพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริที่อยากจะให้มีการสร้างสองอย่างด้วยกันในช่วงเวลานั้นก็คือหนึ่งเป็นสร้างเป็นเหมือนเป็นอนุสาวรีย์นะคะเป็นพระปฐมบรมราชานุสรณ์ของรัชกาลที่หนึ่งที่ระลึกใช่ค่ะที่ว่าท่านใช่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างฝั่งธนกับฝั่งกรุงเทพนะคะให้เป็นเส้นทางที่ไปมาได้สะดวกขึ้นระหว่างสองฝั่งนะคะนี่นะคะก็มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นสะพานที่ยกให้เรือสามารถที่จะปิดได้ใช่ใช่นะคะซึ่งปัจจุบันก็เฝ้ามองดูอยู่ไม่เห็นทั้งทีอย่างนี้มันก็จะเปิดอันนี้ก็เป็นภาพแบบแปลนเช่นเดียวกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะซึ่งก็จะมีแบบแปลนต่างๆนะคะนี่ก็เป็นแบบแปลนที่กรมศิลปากรได้เขียนขึ้นมาใช่ใช่อาจจะมีการร่องรอยการชำรุดนิดหน่อยเนื่องจากก็เก็บมาเป็นเวลานานนะคะก็นำไปจัดแสดงให้เห็นเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะคะครั้งนี้ค่ะนะคะส่วนอีกอันนึงที่เก็บอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเช่นเดียวกันแล้วก็นำไปจัดแสดงในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นแบบแปลนของสนามกีฬาแห่งชาตินะคะที่เราเรียกกันสั้นๆติดปากกันว่าเป็นสนามสุพัชราศัยนะคะอันนี้ก็มีแบบแปลนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะแบบแปลนฐานรากอาคารส่วนประกอบห้องต่างๆนะคะทั้งหมดเนี่ย141แผ่นเป็นชุดเป็นคอลเลคชันของสำหรับอันนี้เลยสนามเลยใช่ใช่ค่ะนะคะนะคะก็เก็บไว้ทั้งหมดเลยนะคะสนามสุพัชราศัยค่ะข้างๆเป็นสนามที่เรียกชื่อสนามเทพสดินนะมีซ้อมวิ่งกันค่ะนะคะนี่ก็เป็นภาพทั้งชุดเลยนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นแบบแปลนที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะคะว่าเป็นแบบแปลนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งใครผ่านไปผ่านมาก็เป็นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะที่จะไปไหนมาไหนก็ต้องไปแล้วก็ต้องเห็นนะคะอันนี้ก็สร้างไว้นะคะแล้วก็ทุกท่านก็จะเห็นเลยค่ะในเที่ยวนี้ว่าในแบบแปลนที่นำมาแสดงอะค่ะนะคะก็จะมีแบบอาจจะแบบดูเลื่อนๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นพิมพ์เขียวแล้วก็มีรอยพับอะค่ะนะคะแต่แสดงถึงวงเวียนการก่อสร้างตรงนั้นนะคะนะคะก็จะเห็นชัดนะคะเป็นจุดหลักกิโลเมตรที่สูงนะใช่ใช่ใช่สายผลโยธินใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามันดูตรงนี้นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะอยากแสดงว่าในส่วนของแบบแปลนแผ่นที่แผ่นพังนะคะที่นำมาจัดแสดงทั้งหมดเลยนะคะก็จะนำต้นฉบับจริงซึ่งอาจจะมีการแบบมันจะชัดบ้างนะคะอาจจะไม่ชัดบ้างด้วยอายุและด้วยวิธีการเก็บนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ในเที่ยวนี้ค่ะก็คือสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็นำมาให้ดูนะให้จัดแสดงให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างจุใจเลยบอกว่าเพราะว่าในใช่ใช่ค่ะเพราะว่าในแต่ละชุดเอามาทั้งชุดเลยนะคะทั้งชุดเลยก็ให้ท่านสามารถที่จะดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าอย่างสมมติถ้าจะเป็นภาพชุดอะค่ะถึงแม้ว่าเป็นเก็บเป็นชุดแบบนี้บางคนที่เคยใช้อาจจะใช้แค่แผ่น2แผ่นแต่จริงๆมันมีเยอะนะก็มีรหัสเอกสารกำกับเรียบร้อยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแยกจากเอกสารลายลักษณ์บ้างหรือว่าส่งมอบมาโดยตรงเป็นแผ่นที่เป็นผังแบบแปลนเลยนะซึ่งอย่างที่กล่าวไปเลยตอนต้นค่ะว่าอาจจะแนบมากับเอกสารลายลักษณ์ที่เป็นของกระทรวงต่างๆกระทรวงมนาคมกระทรวงต่างประเทศอะไรแบบนี้กระทรวงมหาดไทยนี้เป็นต้นนะคะก่อนที่เราไปตอบผมขอถามนี่เอกสารเก่าๆพวกนี้อย่างแบบแปลนเท่าไหร่เนี่ยพิมพ์เขียวอะไรที่เรามาชมกันเนี่ยลองมีการอนุรักษ์กันแล้วใช่ไหมฮะอาจจะมีการอนุรักษ์กันแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะมีก็แบบแปลนชัยสมรภูมิอีกไหมฮะที่น่าสนใจเกินหมดแล้วนะคะในส่วนตรงนี้นะคะอาจจะพูดย่อๆสั้นๆนะคะเพื่อให้เป็นการเรียกน้ำย่อยใช่ไหมทำให้ผู้ชมท่านอยากมาชมใช่ไหมฮะก็หลายอย่างนะที่แม้แต่ตัวที่ก่อนที่ไม่เคยเห็นนะฮะเป็นแบบแปลนของอะไรอ่ะพระราชวังพญาไทอย่างเงี้ยนะสมบูรณ์มากอันสมดีชัยสมรภูมินะก็เพิ่งเห็นนี่แหละฮะเห็นพร้อมกันนี่แหละที่จะร่วมรายการไม่ได้ดูนะฮะทีนี้เอาละเรายังมีอีกท่านใช่ไหมที่ยังไม่ได้คุยขออนุญาตเรียกน้องแนนครับคุณณัฐากระหานะนักจดหมายเหตุชำนาญการครับวันนี้น้องแนนมีอะไรมา
เปิดเผยค่ะก็ขออนุญาตกล่าวย้อนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ในโซนที่เป็นนิติศาสตร์เมื่อเพลงการนะคะก็จริงๆมีเอกสารของหอจดหมายเหตุร่วมจัดแสดงด้วยอันเนี้ยร่วมกับทางหอสมุดแห่งชาติก็คือจะเป็นเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ชุดกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่5นะคะเรื่องพระราชบัญญัติเลิกทาสและลักษณะทาสในกรุงสยามและมณฑลบุรพาและพายัพนะคะก็ใช่ค่ะก็จะเป็นรหัสเอกสารร5ม 1.3/8นะคะในส่วนนี้เนี่ยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในเอกสารที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปีพุทธศักราช2553ตอนนี้อยู่ในระดับโลกใช่ค่ะเป็นระดับโลกค่ะก็อันนี้จะอยู่ในชุดเอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยามนะคะก็อันเนี้ยถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากเพราะว่ามีการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการดำเนินนโยบายในการเลือกทาสของรัชกาลที่5อย่างประมุลละม่อมแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการค่อยๆทำไม่มีการเสียเลือดเนื้อค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านรัชกาลที่5เนี่ยทรงเน้นเห็นว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าวัฒนธรรมอย่างทันทีทันใดเนี่ยมันก็จะกระทบกับการใช้ชีวิตหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรท่านก็เลยค่อยๆทำอย่างละมุนละม่อมค่อยๆทำอย่างเป็นกระบวนการดังนั้นเอกสารชุดนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นกระบวนการต่างๆที่ท่านได้มีการดำเนินการไปเรื่อยๆนะคะก็จริงๆเอกสารชุดนี้มีอายุตั้งแต่รศ.118นะคะถึงรศ.124นะคะเอกสารมีทั้งหมด49แผ่นนะคะซึ่งจากการที่ท่านดำเนินนโยบายในการเลือกท่านในลักษณะนี้เนี่ยทำให้ทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษเนี่ยได้ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านกฎหมายให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25มิถุนายนนะคะ2450ค่ะก็ในรัชสมัยพระองค์เลยใช่ค่ะก็ในส่วนของการจัดแสดงเนี่ยเราก็จะคัดเลือกหน้าสำคัญสำคัญที่น่าสนใจนะคะที่อธิบายให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆมาจัดแสดงแต่ว่าตัวมีไฟล์เต็มค่ะก็จะมีไฟล์ให้ดูในแท็บเล็ตด้วยในการจัดแสดงนี้นะคะก็ควรจะได้ดูอันนี้จะเป็นในส่วนของใบประกาศจากยูเนสโกนะคะก็ได้ทั้งหอสมุดแล้วก็หอจดหมายเหตุเลยก็คือในส่วนนี้หอจดหมายเหตุกับหอสมุดเป็นเจ้าของร่วมกันหอสมุดเขาจะเป็นเจ้าของในส่วนที่เป็นเอกสารโบราณส่วนหอจดหมายเหตุเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของในส่วนที่เป็นตั้งแต่เป็นเอกสารเป็นลักษณะของกระดาษฝรั่งก็คือตั้งแต่มีกระดาษแบบที่เราใช้ปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้นมาค่ะต่อไปนี้จะเป็นในส่วนของด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึงนะคะก็จะเป็นไปรษณียบัตรจดหมายเหตุนะคะที่เห็นเนี่ยไปรษณียบัตรจดหมายเหตุนี้นะคะจะเป็นภาพชุดหอพระสมุดวชิรยานนะคะ รหัสพ่อ004หอวย33นะคะมีทั้งหมด341ใบนะคะก็ไปรษณียบัตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคอลเลกชันที่เป็นส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงเก็บรวบรวมไว้เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิราวุธสยามกุฎราชกุมารนะคะซึ่งได้รับส่วนใหญ่เนี่ยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็พระเจ้าน้องยาเธอแล้วก็พระบรมวงศ์ที่ส่งมาถวายในโอกาสต่างๆนะคะก็จะแสดงเห็นความรักใคร่กลมเกลียวความสนิทสนมกันระหว่างเครือญาติกันด้วยนะคะไปรษณียบัตรเนี่ยเราแบ่งคอลเลกชันแบบใหญ่ๆเลยค่ะก็เป็น4คอลเลกชันนะคะก็เมื่อกี้ที่ผ่านไปแล้วนะก็จะเป็นไปรษณียบัตรที่มีลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปปี2450แล้วก็ได้มีการรูปนี้หรือเปล่ารูปแรกใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งมีไปถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นที่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะแล้วก็มีเป็นผู้สำเร็จราชการระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปด้วยนะคะ
แล้วก็อันนี้เป็นการประพาสที่บทครั้งแรกครั้งที่สองนะค่ะค่ะซึ่งในส่วนนี้แอบขายของนิดนึงจริงๆเขาจะไปเห็นมีการทำหนังสือนะคะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีขายไหมมีขายเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวให้โฆษณาอ๋อค่ะค่ะครับสำหรับภาพนี้นะคะก็อันนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับหอจดหมายจะเคยเห็นก็เป็นภาพหอเป็นภาพไปรษณียบัตรที่เป็นเหมือนกันค่ะเป็นภาพที่เป็นลายพระหัตถ์เหมือนกันเมืองท่าที่ไหนนะอยากรู้จังมีรูปนี้พอทราบไหมครับเนี่ยเขียนจุดเป็นภาพมองเห็นไหมต้องมองเห็นไหมตัวหนังสือตัวเล็กไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอันนี้อยากรู้ส่วนตัวดูน่าจะเป็นเมืองท่าชายทะเลดูเมืองใหญ่มากใช่ค่ะท่าไทยทะเลครับค่ะแล้วก็มีไปรษณียบัตรที่ทรงถ่ายเองนะคะอันนี้ทรงถ่ายเองเมื่อคราวเสด็จฝีพระหัตถ์ใช่ค่ะอันนี้ก็เมื่อคราวเสด็จพระยุโรปคนที่2ปี2450เหมือนกันอันนี้เป็นภาพฝีพระหัตถ์แม่น้ำอะไรก็ไม่รู้แม่น้ำค่ะก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นลักษณะภาพฝีพระหัตถ์ครับอันนี้ก็จะเป็นไปรษณียบัตรที่เป็นพระเจ้าน้องยาเธอรุ่นเยาว์นะคะสมัยนั้นอันนี้จะเป็นเจ้าฟ้ามหิดลค่ะก็คือเป็นพระราชบิดาของรัชกาลที่9นะคะก็ตอนนั้นก็ไปเรียนที่ทางโน้นก็มีการส่งไปรษณียบัตรกลับมาอันนี้เขียนน่ารักมากนะเขียนว่าคิดถึงมากลงชื่อว่ามหิดลมุมเลยนะข้างบนซ้ายน่ารักจริงๆแล้วก็ลงสัญญาใช้ภาษาสามัญนะลงชื่อพระองค์ใช่ค่ะใช่ที่ลงอันนี้ก็เป็นรูปอนุสาวรีย์ใช่ค่ะก็จะมีหลายพระองค์นะคะที่ทรงกลับมาหารัชกาลที่6นะคะก็อันนี้จะเป็นของเจ้าฟ้าอัสดางเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิใช่ไหมฮะใช่ค่ะท่านก็เอาไปเขียนไว้ตรงกลางที่เป็นท้องฟ้าเลยจะได้อ่านชัดๆนะมองกันในภาพจะได้เห็นชัดๆอันนี้ชัดเลยก็อันนี้ก็จะเป็นไปรษณียบัตรที่เป็นฉบับจริงเหมือนกันค่ะก็เอามาจัดแสดงให้เห็นอันนี้สวยสวยงามมากนะคะเล่มที่เป็นตัวที่เป็นไปรษณียบัตรจริงๆเพราะว่ามันเหมือนมีความแบบหลากสีสันอะแล้วก็ได้เห็นลายมือเห็นจริงๆที่น่ารักคือคำที่อยู่ในไปรษณียบัตรอะค่ะก็จะได้เห็นว่าเหมือนว่ามีความผูกพันระหว่างพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่บ้านเมืองอะไรในสมัยนู้นด้วยได้เห็นความรู้สึกที่ถ่ายทอดลงไปใช่ค่ะก็เหมือนแบบสามัญชนเนาะเหมือนแบบจากบ้านไปไกลๆแล้วก็แบบคิดถึงบ้านคิดถึงพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยก่อนไปทีเป็นเดือนนะไม่มีเครื่องบินไปเป็นปีๆเป็นปีนั่งเรือไปก็นานมากกว่าจะถึงนั่งเรือไปก็น่าจะหมดไปหลายเดือนแล้วสำคัญคือจะได้อันนี้ส่งถึงด้วยส่งถึงด้วยแล้วก็ความอะไรฮะตัวคุณภาพของวัสดุยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ค่ะยังดีอยู่ใช่ค่ะก็หอจดหมายเหตุก็มีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะคะก็มีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีด้วยพวกนี้เราต้องเก็บในลักษณะที่หรือความชื้นด้วยไหมฮะก็ควบคุมอุณหภูมิความชื้นค่ะใช่ก็มีการใส่พลาสติกโพลิเมอร์ในลักษณะนี้ค่ะคอลเลกชันใหญ่อันนี้หมดหรือยังเอ่ยของแนนอีกอย่างค่ะอีกมีอะไรที่น่าสนใจมีรูปอะไรจะเป็นเรื่องสลักน้ำหอมสลักน้ำหอมของภาพตะกี้นี้ใช่ไหมฮะใช่สลักน้ำหอมนะคะสำหรับคืออะไรอ่ะสลักน้ำหอมสลักน้ำหอมเหมือนตราน้ำหอมที่มันฉลากที่มันติดอยู่ที่ขวดน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นลักษณะที่แบบแกะออกมาปัจจุบันเราเรียกฉลากใช่ไหมใช่ปัจจุบันเรียกว่าฉลากน้ำหอมแต่สมัยก่อนเรียกว่าสลากน้ำหอมอันนี้ก็จะเป็นของสะสมเหมือนกันของสะสมของรัชกาลที่6นะคะก็จะมีท่านจะลงชื่อไว้ด้วยวชิราวุธมีทั้งหมด2เล่มนะคะเล่มละ50หน้าทั้งหมด659ชิ้นนะคะโอ้ภาพสวยอะสวยสวยมากค่ะเล่มจริงก็จะฟอนต์เขาสวยๆใช่ค่ะฟอนต์จะสวยมากแล้วก็ท่านจะแปะเหมือนเราสะสม
สแตมป์สมัยก่อนแปะไว้ไอ้หมัดยาซิกาเรตอะไรนั้นคล้ายๆเป็นแผ่นใช่ค่ะใช่ซึ่งกลุ่มที่น่าสนใจก็จะเป็นสลากที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็พระบรมวงศ์รวมถึงสัญลักษณ์ของประเทศไทยประกอบอยู่ด้วยครับค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสลากน้ำหอมเนี่ยมีทั้งของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยซึ่งอันนี้ก็รัชกาลที่หกทรงแบบสะสมไว้แสดงว่าสมัยก่อนนี้ก็มีลักษณะของอันนี้เป็นหน้าตาของสมุดสะสมเหมือนสมุดสแตมป์ใช่ค่ะแล้วก็แปะไว้แล้วก็มาจัดแสดงทั้งสองเล่มเนี่ยค่ะให้เห็นเลยเยอะมากนะเนี่ยสองเล่มเล่มจริงเหมือนกันเล่มจริงเลยค่ะแล้วอย่างนี้คือเราถ้าอยากใครอยากดูหน้าถัดไปหน้าอื่นต้องดูยังไงดูผ่านจริงๆมันมีการสแกนเอาไว้หมดแล้วใช่ค่ะก็ดูผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ผ่านแท็บเล็ตแต่ตัวอย่างมันจะเปิดไว้เฉยๆใช่ค่ะมันจะเปิดไว้แต่แบบของยิ่งสวยสวยมากๆค่ะเล่มนี้หลายคนอยากชมอันนี้จะเป็นปลอกซิก้าแล้วก็ภาพจากซองบุหรี่นะคะก็อันนี้จะเป็นเอกสารส่วนบุคคลค่ะของนางอารีสุสายันนะคะชุดพอ.ศบ.5นะคะก็ทางหอสมัยเหตุแห่งชาติเนี่ยได้รับมอบจากนางอารีสุสายันเมื่อปี2522นะคะในอัลบั้มเนี่ยก็จะมีของสะสมทั้งหมด 6,000 ชิ้นก็จะมีพวกปลอกซิก้าซองบุหรี่ไปรษณียบัตรพวกนี้นะคะครับซึ่งความน่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นพวกภาพชุดบุคคลสำคัญสตรีในราชสำนักฝรั่งนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกดารานางแบบฝรั่งภาพประภาคารเนี่ยค่ะอันนี้เป็นภาพประภาคารนี่ดูแล้วเหมือนเป็นแบบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้หมดเลยนะใช่ค่ะรูปประภาคารต่างๆเนี่ยในคอลเลกชันที่เป็นซองบุหรี่เนี่ยก็จะแบบมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพของคนไทยในสมัยนั้นหรือว่าเรื่องของอาชีพในทางยุโรปรวมถึงเป็นภาพผีเสื้อภาพดอกไม้ภาพทำนายฝันภาพเครื่องแบบนกพระเคราะห์มีหมดเลยค่ะภาพทำนายฝันมีตัวเลขด้วยไหมจริงๆน่าจะออกช่วงวันที่16หรือวันที่1อะไรเงี้ยนะภาพทำนายฝันใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ของพวกนี้ก็โอ้โหตีมูลค่าไม่ได้ใช่ใช่ค่ะขออนุญาตน้องแนนนิดนึงนะอันนี้ท่านผู้สะสมน่าจะเก็บมาทั้งชีวิตท่านน่าจะชินนะใช่เพราะอันนี้ท่านเป็นคนมอบให้เองให้เองเลยใช่ไหมครับก็ขอบพระคุณท่านมากเมื่อกี้จะเป็นรูปของตัวอัลบั้มที่แปะไว้ก็จะคล้ายๆสแตมป์เหมือนกันอืมครับแล้วก็จะมีอันนี้หน้าไม้ขีดไฟค่ะตัวหน้าไม้ขีดไฟเมื่อสักครู่นี้ที่ผอ.พูดไว้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาพกล่องบรรจุภัณฑ์ไม้ขีดไฟซึ่งจะมีตาแล้วก็ฉลากที่หลากหลายรูปแบบนะคะก็นักสะสมเนี่ยจะเรียกว่าหน้าไม้ขีดไฟเรียกว่าหน้าไม้ขีดไฟนะคะก็เอกสารชุดนี้เนี่ยก็จะมีรูปของบุคคลสำคัญเหตุการณ์สำคัญรูปของสัตว์รูปของผลไม้ดอกไม้นานาชนิดนะคะซึ่งกลักไม้ขีดไฟด้านหน้ากลักอะค่ะส่วนใหญ่จะระบุว่า made in Japan ก็คือระบุว่าผลิตจากประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะระบุเลยว่า made in Japan อันเนี้ยอันนี้ก็ระบุหมดเลยเห็นก็พอจะคาดเดาได้ว่าทางประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ใช่เรื่องของไม้ขีดไฟส่งออกรายใหญ่อันนี้ก็สวยงามเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของการสะสมแบบคือต้องบอกว่าช่างสะสมอะเนาะภาพแรกซ้ายมือน้องแนนดูเหมือนมาจากพม่าไหมฮะลักษณะลำเหมือนจะพม่าเลยเจแปนหมดเลยเหรอเจแปนเจแปนนะแต่เป็นแต่ลวดลายแต่ลวดลายแต่น่าจะเป็นแบบว่าศิลปะพม่าดูคนลำอ่ะใช่ค่ะสวยจริงซึ่งตอนนั้นนะคะก็มีการใช้ไม้ขีดกันอย่างแพร่หลายเนาะในสมัยก่อนใช่ไหมคะใช่แต่ว่าพอสมัยรัชกาลที่7เนี่ยก็มีการนำเข้าไม้ขีดลดลงเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยก็ผลิตได้เองแล้วก็มีการจัดตั้งโรงผลิตไม้ขีดไฟขึ้นมาด้วยครับค่ะของใครมีไหมฮะภาพหน้าไม้ขีดหน้าไม้ขีดเป็นพญานาคส่วนใหญ่เขาเรียกว่าพญานาคนะแล้วก็จะเป็นภาษาจีนเวลาที่เราเห็นกันทุกวันนี้ส่วนบัตรนี้ก็ไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรภาษาจีนนั้น
โอ้อันนี้เป็นรูปไม่ขีดรูปแรกก็เป็นถาเป็นเจดีย์ซ้ายมือสุดรูปที่สองเป็นประภาคาน่าสนใจอ่ะสภาพดีหมดเลยใช่ไหมสภาพดีหมดเลยค่ะต้องไปชมอันนี้จะสวยพวกนี้คือจะคล้ายๆแบบเหมือนเราดูสแตมป์อะค่ะก็คือจะแบบดูเพลินๆดูแบบเพลินๆดูแบบเป็นเล่มๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีสีสันอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างแต่ว่าก็เอาของจริงไปจัดแสดงเหมือนกันอันนี้ในส่วนของแนนหมดแล้วนะฮะตรงนี้ใช่ค่ะใช่เอาละฮะต้องขอบคุณมากนะฮะเรื่องของของแนนสุดท้ายมาที่หน้าไม่ขีดนั่นไม่ขีดไฟนะฮะแต่ปัจจุบันเราก็เจอกับตราพยานนะฮะสนุกมากเดี๋ยวนี้เป็นนี่แล้วไฟแช็กหมดเลยนะไม่ค่อยใช้กันไม่ขีดเอาล่ะฮะทีนี้กลับมาในเรื่องของนิทรรศการกันหน่อยนะผู้อำนวยการครับเรื่องของนิทรรศการเราก็คุยไปแล้วว่าแต่ละส่วนที่ของสำนักข่าวจุฬาเหตุดูแลและรับผิดชอบเนี่ยเรามีอะไรบ้างซึ่งหลายอย่างก็เพิ่งมารู้วันนี้เหมือนกันนะฮะว่าเขาจะมาเหตุเก็บอันนี้ด้วยเหรอทุกทีคือเขาเก็บประภาพเก่าภาพขาวดำพวกยังไม่รู้หรือว่ามีหน้ากับขีดไฟด้วยนะฮะทีนี้ตัวกิจกรรมนะฮะเรามีอะไรบ้างไหมที่เราจะจัดในนิทรรศการมีน้ำชมมีเสวนามีบรรยายอะไรพิเศษไหมครับค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะที่สำนักข่าวจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะรับผิดชอบอยู่ก็จะมีกิจกรรมอื่นหลักๆ4กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมเสวนานะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะก็จะเสวนาตามหัวข้อที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบหมายนะคะนะคะอันที่2ก็จะเป็นการอวดของสะสมนะคะซึ่งเราอาจจะเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ว่าเราก็มีนักจดหมายเหตุไปร่วมตีส่วนตรงนี้ด้วยนะคะอันที่3ก็จะเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นการอนุรักษ์ภาพถ่ายสมมติว่ามีการทำเวิร์กช็อปมีค่ะอันนี้ค่ะก็คือมีการสาธิตนะคะการอนุรักษ์ภาพถ่ายว่าถ้าสมมติว่าชำรุดแบบนี้ต้องดูแลยังไงต้องซ่อมยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลุ่มอนุรักษ์เอกสารของสำนักข่าวจดหมายแห่งชาติไปช่วยดูแลอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นการนำให้นักจดหมายเหตุนะคะมีหน้าที่ในการนำชมนะคะในรอบวันอาทิตย์นะคะซึ่งนำชมร่วมกับตัวแทนจากสำนักต่างๆที่เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะอันนี้ทางสำนักข่าวจดหมายแห่งชาติก็ส่งนักจดหมายเหตุไป4คนก็จะหมุนเวียนกันทุกวันอาทิตย์สามท่านนี้ด้วยต้องไปด้วยไหมเป็นอีกเซตหนึ่งด้วยแล้วก็น้องมดนะคะที่ไปช่วยนะคะซึ่งอาจจะขอเรียนตรงนี้นะคะว่าในส่วนของกิจกรรมเสวนาก็มีหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็มีวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะเข้ามาร่วมเสวนาด้วยอย่างขอยกตัวอย่างนะคะเช่นว่าวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567นะคะก็จะมีการเสวนาเรื่องแผ่นภูมิของแผ่นดินนะคะอันนี้จริงๆแล้วสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักแต่ว่าครั้งนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะท่านนิชานะคะก็ได้ไปเป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะนะคะส่วนวันที่18นะคะวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567นะคะก็จะเป็นการเสวนาเรื่องตราประจำจังหวัดนะคะอันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็มีทางสำนักข่าวจดหมายแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักแต่วิทยากรนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักช่างสิบหมู่นะคะอย่างเช่นว่าเป็นท่านที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการออกแบบตาสัญลักษณ์แนวคิดต่างๆนะคะแล้วก็ท่านก็จะมาให้ความรู้ในส่วนตรงนี้นะคะส่วนในวันเสาร์ที่15มิถุนายนนะคะอันนี้จะเป็นเสวนาหัวข้อต้นร่างสร้างเมืองเรืองรองศิลปกรรมนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีวิทยากรหลักจากสำนักสถาปัตยกรรมนะคะเช่นท่านผู้เชี่ยวชาญดร.วสุโปสยานนท์นะคะคุณจักรินทร์อุตมะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีดร.พรธรรมธรรมวิมลนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยที่จะมาร่วมเสวนานะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวแทนจากสำนักข่าวจดหมายแห่งชาติก็คือพี่ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะมีน้องจากสำนักสถาปัตยกรรมนะคุณชนาทิพย์ลึกอุดมก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะส่วนวันที่22มิถุนายนนะคะก็จะเป็นการเสวนาหัวข้อด้วยความทรงจำอันงดงามด้วยความคิดถึงอันนี้ก็จะเรียนเชิญท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะท่านจุฑาทิพย์อังสุสิงห์นะคะแล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะคุณกรพินทวีตานะคะซึ่งในรายการนี้ค่ะจะดำเนินรายการโดยผู้เชี่ยวชาญบุตรสยารัตน์ผู้เทียมนะคะอันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องในส่วนนี้ด้วยค่ะนะคะ
ขออนุญาตไออีของผมใช่ใช่ครับพี่เล็กมานะคะส่วนในวันที่29มิถุนายนนะคะอันนี้จะเป็นการเสวนาร่วมกับสำนักอื่นๆนะคะแต่ว่าน้องแนนนะคะก็จะเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะก็คือในหัวข้อด้วยพระปีชาญาณนำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไทยนะคะอันนี้ก็คือพูดด้วยการเลือกทาสอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีหัวข้อต่างๆแล้วก็มีวิทยากรที่น่าสนใจนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือการประชุมเชิงปฏิบัติการดังที่ทราบไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าก็จะมีการอนุรักษ์สาธิตการอนุรักษ์ภาพถ่ายนะคะซึ่งที่ว่าถ้าถูกว่าท่านมีท่านควรจะเก็บรักษามันยังไงใช้วัสดุอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีน้องๆจากสำนักข่าวจำเป็นแห่งชาติไปนะคะอันนี้จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่21เมษายนนะคะ2567นะคะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมอวดของสะสมดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะคะก็จะเป็นของสะสมจากนักบันทึกนะคะที่บันทึกสยามของต่างชาติคือในสายตาของต่างชาตินะคะสยามเป็นยังไงบ้างมีอะไรแบบนี้ค่ะมีอาจจะเป็นลักษณะของแฟนจีใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็นำทีมโดยนะคุณอัธดาคอมันนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศรีโพวาทองนะคะมีคุณสามารถเวสสุวรรณนะคะอันนี้ก็เป็นการดำเนินรายการโดยน้องปุ๋มของเรานะคะคุณภาวิดาสมวงนะคะอันนี้ค่ะท่านนักสะสมแนวหน้าใช่ใช่ค่ะนะคะนอกจากนั้นก็เป็นการนำชมทุกวันอาทิตย์ดังที่กล่าวไปแล้วนะคะก็จะมีอยู่4ท่านด้วยกันนะคะนะคะก็อันนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่หอจดหมายแห่งชาติได้เข้าไปร่วมในครั้งนี้นะคะคือนำนักจดหมายเหตุเข้าไปร่วมในทุกส่วนที่จัดกิจกรรมขึ้นนะคะแล้วก็เลยสำหรับกิจกรรมเสวนาหรือว่ากิจกรรมเวิร์กช็อปทุกอย่างนะคะเดี๋ยวทางสำนักหอจดหมายแห่งชาติจะลงในเพจในเว็บไซต์ของสำนักหอจดหมายแห่งชาตินะคะเว็บไซต์ของกรมศิลปากรนะคะเพื่อให้ท่านใช่ใช่เพื่อให้ท่านผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมตามวันเวลาที่ได้เปิดรับสมัครแบบนี้ค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมชมนะคะก็แล้วก็อยากจะให้ช่วยกับบัญชาสัมพันธ์ว่าครั้งนี้กรมศิลปากรจัดเต็มเช่นเดียวกันเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะก็อยากจะให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเยอะๆค่ะซึ่งงานเราจะมีตั้งแต่วันที่28ต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับก็วันที่27นั่นคือวันเปิดนะอาจจะไม่สะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนต้องพูดอีกทีนึงนะฮะช่องทางการติดต่อการลงทะเบียนขออีกทีตอนนี้นะคะทางช่องทางการลงทะเบียนนะคะก็จะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะคือของสำนักหอจดหมายแห่งชาติใช่ใช่แล้วก็ของกรมศิลปากรนะคะนะคะก็คือทางกรมศิลปากรมีนโยบายว่าหน่วยงานไหนที่เป็นเจ้าภาพก็อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันเยอะๆเพื่อมีรับสมัครถ้าเป็นการเสวนาก็รับสมัคร120ท่านนะอาจจะเต็มเร็วต้องรีบๆกันนะคะแต่ตอนนี้นะฮะเรายังไม่ได้ลงเรายังไม่ลงนะฮะเดี๋ยวต่างท่านต้องติดตามกันทีมนะฮะติดตามข่าวสารได้ในเพจของกรมศิลปากรกลุ่มเผยแพร่หรือของแต่ละสำนักเองอย่างสำนักหอจดหมายแห่งชาติก็พิมพ์เข้าไปค่ะสำนักหอจดหมายแห่งชาติเฟซบุ๊กก็ขึ้นใช่ใช่ค่ะนะครับมีอะไรไหมครับกิจกรรมน่าจะประมาณนี้ค่ะถ้าน้องแนนครับเราสัญญากันไว้ตอนนี้มีหนังสืออะไรดีๆมั้ยที่จะแนะนำให้พี่น้องประชาชนก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเรามีการพูดถึงไปรษณียบัตรใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเรามีการทั้งหอจดหมายแห่งชาติค่ะเคยทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับไปรษณียบัตรจดหมายเหตุมาแล้ว2เล่มจริงๆที่เกี่ยวข้องแบบชัดๆเลยก็จะมีเรื่องไปรษณียบัตรจดหมายเหตุคือมีทั้งคำบรรยายภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยจะเป็นภาพเต็มๆเลยก็เป็นภาพจากไปรษณียบัตรเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะตัวอย่างที่ดูกี่หน้าน่าจะหลายร้อยหน้าไม่หนาครับบางๆเป็นแบบเอาไว้ให้แบบคนเปิดดูแบบเป็นลักษณะสมุดภาพไม่หนักไม่หนาค่ะแล้วก็อีกเล่มนึงอันนี้สดๆร้อนๆเลยทำเมื่อประมาณปีที่แล้วก็จะเป็นรอยประพาสพยะมหาราชเสด็จยุโรปนะคะก็จะเป็นรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ครับค่ะแล้วก็เล่มนี้จะหนาหน่อยแต่ว่าก็จะรวมไม่ได้มีแค่ภาพจากไปรษณียบัตรจดหมายเหตุแต่จะมีภาพจากฟิล์มกระจกด้วยนะคะแล้วก็ฟิล์มกระจกเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีภาพจากทางหอสมุดแห่งชาติด้วยนะคะก็มีการรวบรวมไว้เพื่อเป็นการร้อยเรียงไม่ให้ไทม์ไลน์มันกระโดดก็จะได้เห็นว่ารัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เนี่ยท่านไปทำอะไรยังไงบ้างเราจะเรียงตามลำดับเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เรียงตามลำดับเลยเล่มนี้ก็จะหนาหน่อยก็เล่มนี้ขายดีนะคะเราจะซื้อได้ที่ไหนก็ไฟอาร์ตบุ๊คช็อป
บุ๊กช็อปส่วนหนังสือใช่ไหมส่วนหนังสือนะก็ออนไลน์ก็ได้ถ้าเขาอยากจะไปซื้อของจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ได้ขายไม่ได้ขายมาที่ศูนย์หนังสือกรมประกอบเลยที่ก็ตามใช่ค่ะเป็นศูนย์กลางเลยใครอยากได้หนังสือเล่มไหนของกรมศิลปากรนะคะก็มาได้ที่ศูนย์หนังสือของกรมศิลป์หรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะคะก็สะดวกนะคะเรามีการจัดส่งเรามี Facebook ด้วยนะฮะเรามี Facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากรนะพิมพ์ขึ้นมาเลยแล้วก็ขึ้นนะฮะใช่ค่ะมีหนังสือที่น่าสนใจเยอะแยะเลยส่งออนไลน์ด้วยใช่ค่ะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เราก็มีส่งทางไปรษณีย์ใช่ค่ะครับโอ้วันนี้ฟังแต่ละเรื่องอย่างเรื่องของน้องแนนนะทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงเรื่องของการเลือกท่านสำคัญเนาะประเทศเราเลือกท่านโดยแบบว่าเรียบร้อยนะฮะใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปติดกับในต่างประเทศบางที่นี่มีความรุนแรงมีสงครามใช่ค่ะถ้าเกิดย้อนไปดูประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีการเลือกทาสที่มันเหมือนกับรุนแรงนิดนึงอ่ะก็คือจะเสียเลือดเสียเนื้อลักษณะก็ไม่ต้องไกลนะฮะอันนี้คนจากที่เรารู้ประวัตินะฮะเราก็ศึกษามาเนาะสหรัฐอเมริกาเองก็มีตำแหน่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ใช่ค่ะกว่าจะเลือกทาสก็ได้เบ็ดเสร็จโอ้โหนั่นก็สงครามกลางเมืองกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เรื่องของตาประจำจังหวัดก็น่าสนใจนะฮะเสียดายเนาะมีครบไหมถามดีเกือบครบครบไหมครบจังหวัดไหมตอนนี้เรามีกี่จังหวัดแล้วนะ78จังหวัดถ้าจำไม่ผิดทีมงาน78จังหวัดว่า77จังหวัดนะฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะไอ้ธีมในการที่เอามาทำตาประจำจังหวัดความคิดนะมีต้องห้าแนวคิดเนี่ยนะฮะเอาแล้วก็ไปดูกันเองแล้วกันเราคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้องมดก็เป็นเรื่องของสนธิสัญญาต่างๆอันนี้ก็ยิ่งสำคัญนะฮะเราก็รู้นะสนธิสัญญาต่างๆคืออะไรเป็นยังไงนะแต่เราจะไม่คุยกันเรื่องรายละเอียดกันเนาะเราก็รู้กันอยู่สนธิสัญญาแต่ละตัวสนธิสัญญามาแสดงด้วยนะคะให้ชมสนธิสัญญาตัวจริงกันใกล้ๆเนี่ยไอ้สนธิสัญญาบอวิ่งเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปดูนะฮะแล้วก็มีตาประทับสำคัญสำคัญที่เราเห็นกันไปก็ครบแล้วเนาะของท่านผู้บริการแล้วก็พูดในภาพรวมกันแล้วนะจัดนิทรรศการกิจกรรมนะฮะเรามีอะไรท่านผู้บริการก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะครับช่วงท้ายของรายการแหละนะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะคุณพัชรินทร์ลังแท้กุลนะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับแล้วก็อีก3ท่านคุณมณีรัตน์พุทธอุปถัมภ์นักจดหมายเหตุชำนาญการจากกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งคุณสายทองทองเกษมนะครับนักจดหมายเหตุชำนาญการจากกลุ่มบริหารเอกสารสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติและท่านสุดท้ายนะฮะคุณณัฐากล้าหาญนะฮะน้องแนนนะครับนักจดหมายเหตุชำนาญการจากกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการสำนักหอสมุดแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับที่มาให้ข้อมูลในตอนเอกสารล้ำค่าจารึกนิทรรศการจารึกสยามนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยนะฮะซึ่งเดี๋ยวท่านหลายท่านอยากทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีเมื่อไหร่นะฮะจะจัดตั้งแต่วันที่28มีนาคมเป็นต้นไปนะฮะจนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะฮะในทาง Facebook กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรและอีกช่องทางผ่าน YouTube กรมศิลปากรนะครับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของกรมศิลปากรสำหรับวันนี้นะครับเราทุกคนนะครับขออนุญาตกับท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ